คือโชคดีแท้ค่ะมื้อนี้อ๋ออันนี้เป็นเห็ดนางฟ้าค่ะเห็ดก้อนขาวเห็ดนางฟ้าค่ะพ่อแม่พี่น้องคะเนี่ยสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมาเจอกับบีอีกแล้วจ้ะมื้อนี้สิพาหมาไปย่างค่ะไปย่างเขาปลาพาดงน้องกันค่ะพ่อแม่พี่น้องคะว่ามื้อนี้สิพี่แนวกินบ่สิได้เห็ดบ่เนาะอันนี้ก็จะเป็นผักติ้วฝรั่งเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องคะเนี่ยผักติ้วฝรั่งใบเรียวๆยาวๆแบบนี้ค่ะคือผักติ้วบ้านเฮานี่แหละสิมีรสชาติเปรี้ยวๆใส่ต้มยำท่ามแข็งได้ค่ะผักติ้วเลยเหมือนผักติ้วบ้านเฮาเลยผักติ้วบ้านเฮาเป็นรสชาติใดกันแนวนั้นเนาะค่ะเนี่ยเริ่มเกิดแล้วเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าแต่ว่าก่อนที่คุณจะกินคุณต้องดูก่อนนะว่ามันอยู่ในริมถนนไหมเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะเพราะว่าขี้หมาเยอะค่ะเนี่ยอันนี้เนี่ยแมนเพลเลอร์จ้ะมันกำลังแตกดอกแตกยอดออกมาใหม่เนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องขี่ม้าหลายค่ะต้องดูนะคะไม่ใช่ว่าสาวบีถ่ายให้ดูแล้วก็ไปเก็บเลยก็ขี่ม้านะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะเพราะว่าอยู่เมืองนอกเพื่อนพาหมามายางข้างถนนหนทางแบบนี้นะจ๊ะเนี่ยก็ใช่ค่ะเนี่ยแม่นเพื่อนเบิร์ดเลยอันนี้ยังอ่อนๆอยู่ค่ะเดี๋ยวถ้าเขาแก่มากว่านี้เขาก็จะเนี่ยเขาก็จะเป็นดอกขึ้นมาค่ะเดี๋ยวบีจะทายให้เบิ้งเนาะค่ะให้เพื่อนแกก็นี่ก่อนค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะบีเห็นอ่อนๆเนาะบีก็เลยอยากถ่ายให้ดูจ้ะนั่นแหละเนี่ยมาเบิ้งค่ะพ่อแม่พี่น้องอันนี้คือเห็ดอะไรค่ะว้าคือโชคดีแท้ค่ะมื้อนี้อ๋อนี่เป็นเห็ดนางฟ้าค่ะเห็ดก้อนขาวเห็ดนางฟ้าค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะเนี่ยแต่ว่าเพิ่นเฒ่าแล้วเนาะค่ะกินไม่ได้ค่ะเฒ่าแล้วจ้ะพ่อแม่พี่น้องค่ะเนี่ยมันสิเกิดอยู่ในหมอดจังซี่ล่ะค่ะว้ายคือมีแต่ของแสบแท้จ้ะย่างค่ะมาในปลาเดี๋ยวปลาเกาที่บีผ้ามาปลาไก่ๆบาดล่ะค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะเนี่ยดูในกล้องมันเหมือนสว่างนะแต่ว่าดูในป่านี่มันมืดคึมแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะดูลักษณะป่าค่ะผ้ามายางยังมือแรงกับน้องหมาค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะเนี่ยใบไม้ยังเขียวอยู่นะจ๊ะแต่อีกสักประมาณเดือนหน้าก็ร่วงหมดแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะเนี่ยบรรยากาศยังมือแรงจ้ะเห็ดตะไคร่ค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะเห็ดตะไคร่ดินมันซุ่มเห็ดกำลังเริ่มออกแล้วจ้ะเนี่ยมืดสลุ่มสลัวแบบนี้นะคะอยู่ในป่าจ้ะพ่อแม่พี่น้องค่ะสาวบีจะบ่ย่านบ่จะมาเข้าป่าตอนย่ำมือแรงสลุ่มแรงแบบนี้บ่ย่านหรอกค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะไม่ได้มีแต่บีเดินนั่นนี่ค่ะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนผ้าหมามายางเดี๋ยวเดินไปอีกข้างหน้านี่ก็จะเจอคนค่ะนั่นแหละมีโจรบ่มีขโมยบ่มีคนบ่ดีบ่นู่นนี่นั่นโอ้ยมันก็มีเบิดนั่นแหละค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะทั่วโลกเนาะมันก็มีนั่นแหละคนแบบนั้นค่ะแต่ว่าแถวที่บีอยู่นี่เขาก็ไม่เคยเจอแบบนั้นค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเจอแต่เป็นแบบคนรู้จักกันคนในหมู่บ้านนี่แหละจ้ะเห็นหน้ากันก็รู้ว่าเขาอยู่บ้านหลังใดนู่นนี่นั่นเนาะนั่นแหละก็รู้จักกันแทบทุกคนค่ะเห็นบ่ถึงกับผ้าหมามันยางเห็นบ่นั่นน่ะนั่นน่ะคนเดินอยู่ข้างหลังน่ะอันนี้ก็คือหญ้าฟันสิงโตเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะเนี่ยเอาไปทำสลัดได้หรือว่าเอาไปแกงอ่อมได้เนาะค่ะนี่ขมอำลำคือผักอันคือผักขี้เหล็กบาดเท่านี่แหละค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะอันนี้ก็หญ้าเอ็นยืดนี่ดึงเขามาดึงออกมาแล้วเขาจะยืดแบบนี้ค่ะนี่เป็นเส้นออกมาหญ้าเอ็นยืดว่าบื้อแต่ผักกินค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะไม่อึดแต่ผักกินผักก็มีริมทางเหมือนบ้านเรานี่แหละจ้ะบ้านหลังนี้เพิ่นเลี้ยงมาไว้เนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องมาเพิ่นฮู้ฮู้จ้ะบ้านหลังเนี้ยเนี่ยเลี้ยงมาสายขาวๆนี่เป็นสายไฟนะคะนี่แหละอันเมืองนอกเมืองค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะเพิ่นก็เลี้ยงมาเลี้ยงกวางเนาะบางบ้านก็มีกวางนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะตรงนี้เพิ่นก็เลี้ยงมาค่ะ